ไปกันครับสวัสดีครับเป็นตอนนี้แล้วนะครับที่ซ่อมบ้านมิตซูบิชิ Heavy Duty นะครับเป็นคล้ายๆอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นที่ว่ามีปัญหาไฟทางกระพริบนะครับสุดท้ายก็เปิดล้างแล้วก็เป่าแล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดการให้ดูอีกทีนะครับตอนที่แล้วนะครับไดย่าอะไรเนี่ยโอเครีโมทนี้นะครับโอเคเปิดบานสวิงนะครับมันจะเป็นหายๆนะครับเนี่ยแล้วก็ไฟทามกระพริบไฟสีส้มนะครับกระพริบ6ครั้งนะครับโอเคแล้วก็ให้ดูตรงนี้ไฟสื่อสารนะครับเป็นอย่างนี้จนคอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงานนะครับไฟสื่อสารก็เป็นลบนะครับตัวนี้เดี๋ยวช่วยผมถ่ายไปให้จับขาวขา2ขา3นะครับจะเป็นไฟลบนะครับขา3เป็นไฟลบนะครับไฟบวกนี่อยู่ขา2นะครับดีเห็นแต่สวิงแต่ไม่รู้เป็นบวกหรือเป็นลบนะนี่นะครับสีแดงไอ้ขา3เป็นลบนะฮะขา2สีขาวเป็นบวกนะครับนี่นะครับสวิงนี้2โวลต์5โวลต์อะไรเนี่ยถ้าอย่างนี้จะไม่ทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวมันมีอีกวิธีนึงนะครับก็ถอดมอเตอร์แต่สวิงเนี่ยให้หมดนะครับมันจะเป็นหายๆนะครับนี่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ก็ปิดแอร์ก่อนนะครับแอร์ก่อนแล้วก็ปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็จะถอดสายนี้ออกถอดสายไฟนี้ออกบางอย่างก็ถ้ารุ่นเก่าแล้วก็ต้องดัดแปลงดูนะครับสาเหตุเมื่อกี้ว่าหายอยู่พักหนึ่งนะครับปิดเปิดก็เป็นอีกนะครับไฟนี้ออกเปิดนี้ถอดซ็อกเก็ตมอเตอร์นี้ออกนะครับถอดออกหมดทุกตัวเลยนะ3ซ็อกเก็ตนี่นะครับนี่นะขาวแดงดำนี่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่สายเข้าไปอีกทีนะเราเปิดดูอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ก็ต่อสายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดอีกทีครับเปิดเบรกเกอร์แล้วเปิดอีกทีนะครับดูซิไฟทามจะพริบไหมนะครับถ้าไฟทามกับพริบนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเปิดช่วยด้วยอันนี้ต้องเบนนวดด้วยมือแล้วถ้าอย่างเงี้ยจะใช้งานได้นะเย็นละเสียงคอมพิวเซอร์ทำงานเซ็นเซอร์ก็ถ้าอากาศแล้วแต่อากาศนะ 5K 3.2K แล้วแต่นะครับเคยวัดละไม่เสียนะครับนี่การนี้ก็ถอดนี่ออกนะครับไม่แน่ใจนะบอร์ดอาจจะดึงไฟนะครับไม่แน่ใจ IC regulate หรือว่าตัว IC ที่บอร์ดดึงแต่ว่าพอเสียบไอ้มอเตอร์3ตัวเนี้ยเข้าไปจะกระพริบนะครับตัวไหนก็ได้ดึงไฟนะครับไฟ12โวลต์ไฟ5โวลต์อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับแต่วัดไฟก็ไม่ตกนะเรื่องวัดไฟไม่ตกแต่ว่าอาการมันเหมือนว่าไฟเนี่ยไปออนรีเลย์ไม่ได้ไงพอไฟมาเลี้ยงมอเตอร์พวกนี้นะครับชุดพวกนี้ก็เลยไม่สามารถไปสั่งออนตัวบอร์ดคอยล์ร้อนได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าสื่อสารไม่ได้ก็เลยกระพริบฐานตรงนี้กระพริบนะครับเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูอีกทีนะครับตรงนี้วันจับจะได้ดูชัดๆนะโอเคช่างแมววัดขา3กับ2นะครับ3เป็นลบแดงเป็นบวกนะครับนี่นะครับเป็นไฟลบนะครับ3เป็นลบสวิงประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็สวิงนะแต่ใช้ไม่ได้โอเคแล้วก็เช็คไฟ AC อีกทีนะครับว่าดูว่าไฟ AC คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วไฟตกมากไหมก็ไม่ตกมากนะ220โวลต์อยู่นะครับ
ถ้าเหลือ200นี่อันตรายนะครับถ้า220นี่ก็โอเคนะครับก็ผ่านนะครับต่อจากตอนนี้แล้วกันนะครับก็ไม่รู้ไปทางไหนละวัดอะไรก็ปกติหมดนะครับเรื่องนี้นะครับก็เรื่องก็มีบอร์ดนี้มาลองนะครับรีโมทก็หน้าตาอย่างนี้พอดีมีบอร์ดตัวนี้ได้มาลองเมื่อกี้ก็ปรากฏว่าใช้ได้นะครับก็เลยก็เลยรู้ว่าเวลาลอยออกมาเนี่ยลอยทดลองเนี่ยถอดแจ็ค3ตัวนี้ออกนะครับใช้ได้นะครับเวลาต่อไอ้แจ็คมอเตอร์เข้าไปแล้วมีปัญหาทามกับยิบก็สาเหตุอาจจะเป็นที่ที่เป็นไปได้นะครับ1นะครับ4ฟิลเตอร์นะครับไม่แน่ใจนะครับ100ไมโคร470โวลต์หรือว่า4ฟิลเตอร์ไฟเนี่ย12โวลต์5โวลต์เนี่ยครับ1000ไมโคร25โวลต์นี่นะครับจุดนี้แล้วก็ตัวนี้ได้เป็น5โวลต์นะครับพันไอ้100ไมโคร35โวลต์นะครับก็พูดง่ายก็คือลบ4ฟิลเตอร์ทั้งหมดนะครับเอาไฟเนี่ยให้หมดเลยถ้าจะรอนะครับแต่ปัญหาคือวัดไฟมันไม่ตก มันไม่มีลิปเปอร์ไม่มีอะไรกวนนะครับแต่มันใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ AC regulator ที่มีปัญหาจ่ายไฟต่ำนะครับเป็นไปได้หมดนะครับก็เอาสาเหตุมาฝากกันนะครับตอนนี้ยังไงก็ให้มันใช้ได้ก่อนนะครับบางอย่างก็ลองดูหน้างานนะครับโอเคยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานยังไงก็พยายามดูโฆษณานิดนึงนะครับก็จะได้มีกำลังใจช่างแมวกดข้ามโฆษณานี่ก็อดแล้วครับ สู้ๆครับฝากด้วยครับมิซูบิชินะครับ Heavy Duty นะครับวันนี้ลูกค้าใช้มา10ปีแล้วนะครับไฮเจ็ต